บายดีมื้อนี้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งป่าปากคาบและป่าหนองหนูที่เป็นเลี้ยงไว้บังเอิญไปห้านอาหารไปเห็นแล้วทายมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชม